ข้อหนึ่งตอบข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งค่ะมาเลยค่ะ18คูณด้วย100เท่ากับเขียนโจทย์อย่างรวดเร็วค่ะข้อที่หนึ่ง18คูณด้วย100เท่ากับข้อนี้นักเรียนจะได้ผลคูณเท่ากับ1,800ไหนใครไม่ได้1,800ยกมือไม่มีนะคะวิธีคิดง่ายมากเลยสังเกตว่า100มี0 2ตัวเราก็นำ0ไปวางไว้ก่อน2ตัว100จะเหลือแค่1ก็นำ1ไปคูณกับ18จะได้เท่ากับ18เราก็ใส่18ตัวเลขเกิน3หลักใส่จุลภาคไปข้อที่2ค่ะข้อที่2 21คูณด้วย100เท่ากับทุกคนลอกโจทย์อย่างรวดเร็วค่ะลอกตามครูบอกก็ได้นะคะแล้วใส่ผลคูณลงไปข้อที่2 21คูณด้วย100เท่ากับโอ้คำตอบมาแล้วเท่ากับ 2,100 วิธีคิดก็คือนำ0ไปวางไว้ก่อน2ตัวก็จะเหลือแค่1 1ไปคูณกับ21ได้เท่ากับ21ไปวางไว้หน้า0ก็จะได้ผลคูณเท่ากับ 2,100 ไปข้อที่3ค่ะ25คูณด้วย100เท่ากับ 2,500 โอ้เก่งมากเห็นไหมง่ายมากเลยต้องใส่คำตอบก่อนครูเฉลยนะคะเสร็จไหมคะเพราะฉะนั้นข้อที่3คำตอบคือ 2,500 วิธีคิดเหมือนเดิมนำ0ของ100มาวางไว้ก่อน2ตัว1ไปคูณกับ25ได้เท่ากับ25ใครผิดยกมือค่ะต่อไปไปข้อที่4ค่ะ100คูณด้วย37บอกแล้วว่าง่ายสุดๆใช่ไหมคะนภัทรเสร็จไหมคะคำตอบก็คือ 3,700 นำศูนย์ไปวางไว้ก่อน2ตัวเหลือ1คูณด้วย37ได้เท่ากับ37เพราะฉะนั้นจะได้ผลคูณเท่ากับ 3,700 นักเรียนตรวจตามเลยค่ะต่อข้อที่5นะคะข้อที่5ค่ะ100คูณด้วย43ยังไม่ต้องตอบนะเดี๋ยวครูให้นักเรียนทำก่อนถ้าใครไม่ชัดเจนเปิดในหนังสือคณิตศาสตร์หน้าที่66ข้อที่5ค่ะเขียนลงไปยังไม่ต้องตอบค่ะให้ทำทีเดียวถึง18เลยเพราะมันง่ายข้อที่6ข้อที่5 100คูณด้วย43ข้อที่6 100คูณด้วย36ใครไม่ชัดเจนดูได้ในหนังสือคณิตศาสตร์หน้าที่66ข้อที่7 64คูณด้วย100ข้อที่8 59คูณด้วย100พี่พอของครูน่ารักมากเลยพอเสร็จข้อหนึ่งยกมือข้อหนึ่งเสร็จข้อหนึ่งยกมือข้อหนึ่งน่ารักมากโอ้วันนี้นพดลไม่ยอมแพ้เพิ่งเคยเห็นยกมือเป็นครั้งแรกเดี๋ยวเรามาดูกันว่านพดลจะทำถูกหมดหรือไม่ครูผ่านข้อ8ได้หรือยังคะได้แล้วไปข้อที่9ก่อนนะข้อที่9ค่ะ78คูณด้วย100ข้อที่10 100คูณด้วย52
11 100คูณด้วย6712 100คูณด้วย44 13 82คูณด้วย100 ใครไม่ถึงข้อ13ยกมือค่ะใครถึงข้อ13แล้วนักเรียนเขียนรอครูถึงข้อที่18เลยค่ะครูผ่านนะคะไปข้อที่14ไปได้ยังคะไปได้แล้วนะไปข้อที่14ค่ะ80คูณด้วย10015ค่ะ95คูณด้วย100 16 100คูณด้วย70 17 100คูณด้วย90ตามด้วยข้อ18ค่ะ100คูณด้วย10ขีดเส้นใต้เลยค่ะวันนี้นี่ครูช้ามากเลยนักเรียนไปเร็วมากวันนี้ครูช้ามากยากหรือง่ายคะง่ายโอ้วันนี้ง่ายมากเลยไหนใครยังไม่เสร็จถึงข้อ18ยกมือค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งครูให้เวลาอีก3นาทีค่ะตอนนี้นพดลเสร็จแล้วนะเหลือพวัตนภัทรหนูเสร็จยังคะณัฐวัฒน์เสร็จหรือยังคะรอณัฐวัฒน์ด้วยใครยังไม่เสร็จอีกยกมือค่ะตอนนี้ทุกคนเสร็จหมดนะคะคิดว่าปลายทางก็น่าจะเสร็จแล้วทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาบอกคำตอบให้ครูพร้อมๆกันครูจะเริ่มจากข้อที่5เดี๋ยวครูอ่านโจทย์เสร็จนักเรียนตอบแต่ละข้อนะคะแล้วก็ตรวจตามไปด้วยนะคะให้พร้อมๆกันหมดทั่วประเทศเลยค่ะข้อที่5 100คูณด้วย43เท่ากับ4,300ตัวตามค่ะข้อที่6 100คูณด้วย36เท่ากับ3,600ดีมาก3,600ข้อที่7 64คูณด้วย100 6,400ข้อที่8 59คูณด้วย100เท่ากับ5,900ดีมาก5,900ตัวตามค่ะไปข้อที่978คูณด้วย100เท่ากับ7,800ดีมากข้อที่10 100คูณด้วย52เท่ากับ5,600ข้อที่11 100คูณด้วย67เท่ากับ6,400ข้อที่12 100คูณด้วย44เท่ากับ4,400ข้อที่13 82คูณด้วย100เท่ากับ
8,200ตรวจตามนะคะไปข้อที่14 80คูณด้วย100เท่ากับ8,000สังเกตดูให้ดีว่า0ของ100มี2ตัว0ของ80มี1ตัวอีกเพราะเป็นผู้คูณของ10ใช่ไหมแล้วเลยก็นำไปวางไว้ก่อน3ตัวเลย80ก็จะเหลือแค่8 100ก็จะเหลือแค่1นักเรียนก็นำ1ไปคูณกับ8ได้8คำตอบก็คือ 8,000 ไหนใครได้แค่800มีไหมไม่มีนะคะข้อที่15ค่ะ95คูณด้วย100เท่ากับ9,500ดีมากข้อที่16 100คูณด้วย70เท่ากับ7,000ข้อที่17 100คูณด้วย90เท่ากับ9,000ข้อที่18 100คูณด้วย10เท่ากับ1,000สรุปคะแนนค่ะ18ข้อ18คะแนนค่ะสรุปคะแนนเสร็จยังคะเสร็จแล้วนะคะไหนใครผิด1ข้อนพดลผิด1ข้อแสดงว่านพดลถูกกี่ข้อ17ปรบมือดังๆค่ะเห็นไหมคะปอบอกว่านพดลถูก17เพื่อนๆบอกอุ๊ยอุ๊ยแสดงความยินดีนพดลก็ทำไมยิ้มกลิ่มเลยเพราะฉะนั้นคราวต่อไปนพดลก็ต้องไหมคะทำคะแนนได้มากๆใช่ไหมคะหนูก็รู้สึกเป็นไงบ้างดีไหมดีนะคะรู้สึกภูมิใจไหมคะภูมิใจเพราะฉะนั้นคราวต่อไปต้องตั้งใจเรียนได้คะแนนมากๆต่อไปค่ะใครผิด2ข้อไม่มี3ข้อไม่มี4ข้อไม่มีอีกไหนใครผิดมากกว่า4ไม่มีใครถูกหมดยกมือโอ้โหเก่งมากปรบมือให้ตัวเองดังๆค่ะเห็นไหมครับไม่ยากถ้าไม่ยากครูขอต่อเลยนะคะต่อเลยค่ะขีดเส้นใต้ค่ะเรามาดูต่อเลยเรื่องต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง